เรื่องนี้เรื่องชื่อเรื่องโป้งแปะโป้งแปะแต่เอาจริงๆแล้วผมไม่เชื่อผมแอบไม่เชื่อพี่ศักดิ์นะครับว่าเรื่องซอฟๆเนี่ยสำหรับพี่ศักดิ์แล้วผมคิดว่าไม่มีอยู่จริงครับ พี่ศักดิ์มาพร้อมแล้วครับพี่คนผู้ชมคุณผู้ฟังก็พร้อมแล้วเรามาลุยกันดีกว่าครับโอเคสวัสดีคุณวีแล้วก็ทุกๆท่านผมเชื่อนะคนในแชทเนี่ยต้องเคยฟังเรื่องโป้งแปะแต่ผมมาเล่าให้คุณวีฟังผมคนที่เคยฟังไปทำอย่างอื่นก่อนก็ได้นะอย่าเพิ่งสปอยนะผมยังไม่เคยฟังนะอย่าเพิ่งสปอยนะนะโอ้ป้อสมัยนั้นน่ะตอนพี่ตักอายุประมาณสัก10 ขวบ11 ขวบเนี่ยแหละนะครับกลุ่มแก๊งพี่ตักเนี่ยเขาจะอยู่ที่โรงเรียนวัดครับพอเราอยู่เด็กวัดนะครับโรงเรียนวัดเนี่ยเราก็พื้นที่แอเรียของเราก็คือพื้นที่ของวัดครับแล้วจิตกรรมของพวกเราที่จะทำกันก็จะมีเล่นกระต่ายขาเดียวโดดหนังยางนะครับตอนกระตุ่นนะครับนั่นคือสมัยเด็กๆที่เราต้องผ่านมากันนะครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับพี่ศักดิ์ไม่ได้มีอยู่ในส่วนร่วมก็จริงแต่เพื่อนพี่ศักดิ์นะครับเขามาเล่าให้พี่ฝากฟังหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพี่ศักดิ์ก็เลยเอามาให้ทุกคนฟังอีกทีหนึ่งครับเขาก็บอกว่าตอนนั้นน่ะพี่ศักดิ์ไม่สบายนอนอยู่บ้านเขาก็มาเล่นที่ไลน์วัดกันเหมือนเดิมรวมกลุ่มกันเด็กแต่ละคนนะครับก็เล่นกันจนเย็นแล้วครับจนเย็นจนใกล้ๆค่ำแล้วแหละสมัยพี่ศักดิ์นี่ห้าโมงนี่ถือว่าเริ่มมืดแล้วนะเริ่มมืดแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยทุกคนมารวมกลุ่มกันนะครับในกลุ่มเนี่ยจะมีผมจะแทนชื่อเพื่อนผมสองคนว่าหนุ่มเป็นเมย์นะครับตอนนั้นนะทุกคนก็อ่ะไหนๆเราเล่นกระต่ายเดี๋ยวเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยอันนี้เป็นไฮไลท์ของเด็กยุคผมนะว่าต้องเล่นโป้งแปะเป็นเกมสุดท้ายเพื่อที่จะแบบนะหากันอะไรกันเงี้ยเป็นการปิดเกมปิดเกมเป็นเกมสุดท้ายที่จะเล่นกันซ่อนแอบครับใช่นะครับแล้วลานวัดมันก็ไม่ได้กว้างมากนะครับที่สนามผมก็พอสมควรนะครับแล้วก็เอาอะไรออกกันเล่นกันสักได้แค่2 รอบแล้วมั้งพอรอบที่เขาเสร็จพวกเราก็จะแยกย้ายนะครับบอกเพื่อนคนหนึ่งมันก็บอกเฮ้ยเล่นอีกรอบมึงด้วยวะกำลังสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าบรรยากาศเริ่มมืดแล้วนะระหว่างงั้นรอบสุดท้ายนะหนุ่มก็บอกงั้นรอบสุดท้ายนะทุกคนมาโอนให้ออกอยู่ๆก็มีเสียงว่าเฮ้ยกูเล่นด้วยคนดิกูเล่นด้วยคนดิใครอ่ะเดินเข้ามาเลยขาใหญ่ในวัดอ๋อครับเด็กผมอายุโตกว่าพวกผมประมาณ15-16แล้วล่ะครับผมเด็กพวกผมก็มองอ้าวพี่แห้งพี่ขอไม่ว่าไอ้สองตัวนี้คือต้องการจะประวัติเอาเรื่องแล้วพวกผมก็แบบจำหน้าแยงๆก็แกสามคนก็เดินเข้ามานะฮะไอ้นี่ผมเล่าแทนตัวว่าเป็นหนุ่มกันเองนะครับได้ครับแล้วแทนตัวเองไปเลยหนุ่มกันเองนะครับแล้วหนุ่มก็เห็นก็คือหน้าแยงๆทุกคนก็หน้าแยงๆอ่ะเหมือนพวกเราก็เป็นลูกไล่เขาอ่ะเขาเดินเข้ามาพี่แห้งกับผมก็เดินเข้ามาเสร็จปุ๊บพวกมึงเล่นอะไรกันเล่นมุกแปะอ่ะพี่กูเล่นด้วยครับไอ้หนุ่มสวนเข้าไปโหพี่ตัวโตอย่างเงี้ยพี่มาเล่นกับผมได้ไงครับทำไมกูจะเล่นไม่ได้มึงไม่กูเล่นเหรอไอ้หนุ่มก็เงียบหนุ่มเล่นก็ได้เอางี้มึงไม่ต้องโอนให้ออกเดี๋ยวกูสองคนเนี่ยจะปิดตาแล้วให้พวกมึงไปซ่อนแล้วกูหาพวกมึงเองครับเอาอย่างนี้ก็สนุกสิพวกเราไม่ต้องเป็นคนหาครับเป็นคนซ่อนมันก็บอกว่าคนหาถูกป่ะอุ้ยเดี๋ยวนะพี่ศักดิ์มันมี2แบบนะพี่ไอ้มุมของวีอ่ะซ่อนน่ะสนุกนะแต่ถ้าเกิดว่าในมุมของวีคือถ้าเป็นคนหาแล้วมันเหลี่ยมจัดอ่ะแล้วมันไม่เดินหามันปล่อยเราซ่อนอยู่อย่างนั้นน่ะเรื่องใหญ่นะ
นะคุณวีนั่นคือสมัยของคุณแต่นี่สมัยของพี่มันคือหาคือหาครับต้องป้อนครับไม่ครับผมไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรลงลงหน่อยเหมือนเหลี่ยมแกล้งเพื่อนเนี่ยพี่อืมใช่ๆแต่นี่เราไม่ได้มีอย่างนั้นไงครับก็ซื่อๆสมัยของคือคือคนค่อนข้างซื่อๆนะครับแล้วก็บอกว่าพี่ให้กับพี่ของจะหาหนูก็อดีอ้าวตกลงงั้นพี่ปิดตาพวกผมจะไปซ่อนครับผมก็พี่หนุ่มก็บอกเออได้กับพี่ซ่อนนะพอพี่ให้พี่หอมนับ1ถึง100เสร็จแล้วก็เริ่มหาซึ่งแกใช้พวกแกใช้เวลาไม่นานหาหาหนุ่มหนึ่งแล้วก็พบเจอหมดภายในเวลานั้นน่ะทุกคนก็แบบหน้าเสียจะคือจะมาป้องจะคือจะแปะแกแกก็ป้องป้องป้องเฮ้ยในสมัยเราก็มองเอออะไรวะนี่ทำไมมันหาง่ายกันจังวะหรือว่าเราต้อนไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับก็มารู้ผมก็หนุ่มก็มองพี่แอบรู้ผมเปล่าพี่แอบรู้ผมก็มองแล้วหนุ่มกลับไปกูจะไปแอบดูทำไมวะมึงไม่เชื่อว่ากูหามึงเจอเหรอครับหนุ่มก็บอกพี่ต้องแอบดูแน่แน่เลยอย่างน้อยก็ต้องมีคนนะ9คนนะพี่ยังไงก็ต้องมีคนแปะพี่ได้บ้างดิเออพี่แฮไปบอกว่าเอางี้มึงไปซ่อนอีกรอบให้เราไปซ่อนใหม่จะหายอีกรอบโอ้เออใช่เอาเรื่องว่ะอืมครับคราวนี้ทุกคนแยกย้ายคิดว่าหาที่ซ่อนแบบเขาหาไม่เจอครับเราจะแบบแอบย่องมาแปะเขาได้ไอ้หนุ่มเนี่ยมันก็มีที่ซ่อนอยู่ของมันงูกับไอ้เพ่งมันจะซ่อนตัวอยู่ใต้ถุนศาลาเพลชั้นเพลนะครับผมครับแล้วมันจะกองไม้แบบคนต้องมีคนเป็นคนตัวเล็กได้เข้านั่นแหละที่สมุดเข้าไปได้แล้วก็คือยังไงก็คือการันตีว่าหาไม่เจออ่ะแล้วสามารถมองรอดออกจากกองไม้มาเพื่อจะดูไอ้คนที่จะหาอยู่ตรงไหนอะไรได้อะไรเงี้ยครับผมมันเป็นที่ต้องรับอะไรอย่างเงี้ยไอ้สองพี่น้องเขาไปหลบอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะพี่แห้งพี่ผอมก็เดินย่อมย่อมค่อยโป่ง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 ไอ้หนุ่มก็มองคุ้ยทำไมพี่มันหาคนเก่งจริงเลยวะครับอยู่มันลืมตาแอบดูพวกเราว่าไปซ่อนอยู่ตรงไหนวะไอ้หนุ่มก็ไอ้หนุ่มก็หาทางมาคุยกันเองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันต้องกลัวยังไงมันจะหาเราไปเจอหรอกนะก็มีเสียงเท้าเดินเข้ามาเดินเสร็จปุ๊บไอ้มันไอ้กองไม้เนี่ยนะครับมันขยับแล้วมีคนยกกองไม้ออกก็ชะโงกหน้าเข้ามาโป่งหนุ่มโป่งแดงกองทั้งสองคนอ่ะพี่แห้งพี่หอมอ่ะยกไม้ขึ้นมาแล้วก็เห็นไอ้สองคนที่ซ่อนอยู่ในกองไม้ฮะซึ่งธรรมดามันไม่น่าจะถูกไหมในความรู้สึกใช่ใช่คือมันมีการไม่ใช่แค่ซ่อนนะอันนี้คือเรียกว่าหมกด้วยนะพี่ในรุ่นวีเรียกอย่างนี้นะซ่อนกันแบบหมกอ่ะเอาอะไรมาปิดทางคือแทนที่เขาแบบว่าอาจจะเอาไอ้กองไม้ที่อยู่ด้านที่หนุ่มเอามาปิดไว้เอาออกครับเขาไม่ได้เอาออกแต่ยกไม้ที่อยู่ด้านบนเนี่ยไอ้หนุ่มกับไอ้เน่งอ่ะขึ้นมาแล้วก็ถึงโอ้กันนะโอ้งหนุ่มโอ้งเน่งโอ้โหสองคนนี้ก็อะไรวะต้องอย่างนี้หาเจออีกเหรอก็เดินออกมารวมกลุ่มเสร็จพวกพี่แม่งโกงแน่ๆเลยต้องแอบดูพวกผมซ่อนนะที่ตรงนี้มันที่ลับของผมนะเนี่ยเถียงเลยจนพี่ชายให้บอกว่าใส่ใจยิ้มอ่ะมองอ่ะมึงไม่เชื่อว่ากูหามึงเจองั้นเอาคราวนี้เดี๋ยวกูจะผูกตาทั้งสองคนแล้วมึงให้เพื่อนมึงเฝ้ากูไว้นะพวกมึงไปซ่อนดูสิว่ากูมึงเจอไหมครับพูดอย่างนี้ได้สิเหมือนเดิมมันถ้าตายเด็กมันก็เอาสิได้เดี๋ยวบอกได้นะแน่นะเอาผ้าเลยมาผูกตาแกสองคนเสร็จปุ๊บไอ้ให้ไปอีกคนนึงนั่งเฝ้ากันเลยไม่ทุกคนคือทุกคนไม่คิดว่าไม่มีใครเข้าแปะแกได้นะคนเดียวอ่ะเออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็แยกย้ายนุ่มกันเองมันคุยกันครับเนี่ยพี่สองคนเนี่ยไม่กล้าเข้าไปปุติสาราของตาแน่ครับว่า
คือทั้งสองคนนี้ค่อนข้างกลัวกูหลงตาเดี๋ยวกูเป็นหนุ่มแบบนี้เดี๋ยวกูก็ไปซ่อนในห้องน้ำห้องอาบน้ำหมกตานะเดี๋ยวกูไปซ่อนตรงแทงน้ำตรงข้างๆเขาเรียกอะไรนะโบสถ์ซึ่งตรงนั้นเหมือนเป็นลืมถ้าหดขาหดอะไรเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยไอ้หนุ่มก็ให้หนุ่มไปซ่อนเสร็จแล้วตัวมันก็เดินไปทางที่กุฏิจะเป็นสองชั้นข้างล่างจะเป็นห้องน้ำนะครับต้องจะมีกุญแจคล้องอยู่นะไอ้หนุ่มก็เลยแบบปีนเข้าไปด้านหลังเพราะด้านหลังเนี่ยด้านหลังของห้องน้ำเนี่ยนะสมัยก่อนมันจะเหมือนกับเป็นหลังคาครับแล้วก็จะมีรูให้คนลอดเข้าไปได้อยู่นิดนึงซึ่งต้องเป็นคนตัวเล็กอ่ะถูกป่ะครับไอ้หนุ่มมันลอดเข้าไปแต่ก่อนที่มันลอดเข้าไปมันไปเอาอีกกุญแจที่อยู่ตรงหน้าประตูที่กั้นจะล็อกเอาไว้ไม่ให้คนใช้ถูกป่ะนะตรงนั้นแหละมันเหมือนกับว่าเอากุญแจออกนะครับแล้วก็มาคล้องไว้ตรงสายอยู่ที่ล็อกเอาไว้แล้วก็เปิดออกมาเพื่อมันที่จะง่ายๆแง้มดูว่าพี่แห้งไปขอแบบโกงมันหรือเปล่าพอเสร็จปุ๊บมันก็เข้าไปแอบในห้องน้ำเพราะรู้ว่าเนี่ยตรงเนี้ยพี่แห้งขอไม่กล้าเข้ามาเพราะกล้าเข้ามาถ้าเจอหลวงตาจะดุจะด่าว่าอะไรเงี้ยครับพอ1-100เสร็จพี่แห้งขอไอ้หนุ่มก็แอบดูตรงประตูรอยประตูแง้มมันนะครับเออก็เห็นเล็บดื้อฮะโป่งโอเคครับโป่งเพียงไม่นานครับโป่งพอเสร็จปุ๊บมันพอแค่เดินหายไปจากสายตาให้หนุ่มเขาพยายามแบบทำตัวให้เงียบที่สุดอยู่ในห้องน่ะกะว่ายังไงก็หาไม่เจออะไรครับแล้วพอหนุ่มเอาตาเนี่ยไปแลกกับประตูห้องน้ำแล้วก็มองเพื่อจะหาสองคนเนี่ยมันเหมือนเขาเห็นว่าพี่แห้งเนี่ยเดินมาทางผมพี่ผอมอ่ะเดินย้ายไปทางโบสถ์มันเดินมาอยู่มันก็เลยปุ๊บเมื่อชักตัวเองออกมาเหมือนว่าไม่อยากให้พี่แห้งเจอนะแล้วพออีกนิดนึงมันก็ไปแอบดูใหม่เพราะมันแอบดูใหม่มันไม่เห็นพี่แห้งละเออสงสัยพี่แห้งหาไม่เจองานนี้มันคอยดูเหอะเดี๋ยวกูจะออกไปแปะให้ได้มันคิดในใจอย่างนั้นมันบอกพวกที่มันกำลังดูอยู่อ่ะข้างหลังอ่ะอยู่ๆมันมีคนอ่ะเอาอะไรมาใส่ตะกิดข้างหลังซึ่งในห้องนี่มันอยู่คนเดียวนะแล้วไอ้ที่สะกิดมันรู้สึกเฮ้ยทำไมสะกิดพอมันหันกลับไปอ่ะคุณวีสิ่งที่มันเห็นเนี่ยคือตรงกลางห้องน้ำอ่ะครับนะครับมันมีเชือกเส้นหนึ่งอ่ะมันคล้องเอาไว้ห้อยลงมาและไอ้สิ่งที่มันน่ะไม่ใช่มือแต่เป็นเท้าคนพอมันเห็นพี่แห้งอ่ะคือแขวนคอตายแล้วเดี๋ยวจุกปากแลบออกมาแล้วขาตะกิดแหลมมันอยู่อ่ะวิ่งเท่านั้นแหละมันผลักประตูห้องวิ่งออกไปเลยผีล่ะวิ่งหนีหายไปเลยอ่ะครับแต่ก่อนที่มันจะวิ่งไปอ่ะพี่แห้งอ่ะพูดออกมาโตหนุ่มโอ้ยมันแบบวิ่งไม่คิดชีวิตเลยอะมันบอกตอนนั้นแล้วพอมาถึงคิวหนึ่งไอ้หนึ่งก็มองเฮ้ยไอ้หนุ่มอยู่ๆมันเปิดประตูวิ่งออกมาวะวิ่งออกไปทางหน้าวัดวิ่งกลับบ้านเลยอะครับไอ้หนุ่มก็เฮ้ยอะไรวะอยู่ๆอะตรงแท้งน้ำมันจะมีฝาอยู่ฝาแค่ฝาสังกะสีอะถูกไหมฝาองค์เนี่ยฝาองไม่ใช่ฝาองเป็นแท้งน้ำสี่เหลี่ยมแท้งน้ำสี่เหลี่ยมเวลาเราไปกินน้ำสมัยที่จะอยู่โรงเรียนเราเป็นแท้งสี่เหลี่ยมเป็นสังกะสีอ่ะแท้งสังกะสีแล้วก็แท้งกดน้ำผมน่ะปุ๊บมันมีน่ะไอ้ตรงด้านบนน่ะอยู่ๆก็พึ่งขึ้นมาแล้วเปิดมีแล้วก็มีคนชะโงกมาทางนี้ไอ้นี่ก็มองหันหน้าขึ้นไปมองสิ่งที่มันเห็นเนี่ยมันเห็นพี่ผอมอ่ะครับหน้าอย่างนี้บวมเลยนะเหมือนมันตื่นน้ำคนดื่มน้ำนะตาลุกกระโหลกออกมาเลยอ่ะแล้ว
ปากพ่อเยอะบอกว่าโอ้เน่งเท่านั้นแหละไอ้เน่งนี่จากที่ขอตัวเอาปูมาจากพื้นขาดเลยวิ่งกลับไปเลยอ่ะโอ้ยมาอย่างนี้เคี้ยวแตกหมดแล้วพอเสร็จแล้วสองคนนี้คือไข้ขึ้นจากไข้เนี่ยครับแล้วทุกคนที่เล่นเข้าแดดกันไปคือวันนั้นคือเลิกเล่นน่ะจนพ่อแม่ของหนึ่งหนุ่มคนหนึ่งอ่ะคือมาถามอาการลูกคือลูกมีอาการตัวร้อนบอกกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วพี่พร้อมกลัวแล้วพี่แห้งแล้วกลัวกลัวกลัวจนสุดท้ายต้องไปหาหลวงพ่อลงน้ำมนต์พอลงน้ำมนต์เสร็จแล้วเสร็จปุ๊บนะครับก็หนุ่มคนหนึ่งเล่าเหตุการณ์ทุกคนได้ฟังพอทุกคนได้ฟังเสร็จปุ๊บหลวงพ่อคือหรือว่ามันมีเหตุอะไรก็เลยไปที่ห้องน้ำปกติหลวงตาหลวงตาก็เปิดมาโอ้โหสภาพคือพี่แห้งอ่ะแขวนคอตายอยู่ในห้องน้ำครับครับตายมาหลายวันแล้วคือไม่มีใครรู้เลยใช่ครับยังไม่มีคนเจอตายมาสองสามวันได้แล้วไปเปิดไอ้ตรงแทงน้ำคือพี่พร้อมอ่ะติดอยู่ในน้ำขึ้นอืดลอยครับแล้วติดอยู่ในนั้นเลยเหรอโอ้โหครับจนตำรวจอะไรมาชันสูตรอะไรเรียบร้อยเหตุการณ์สรุปก็คือพี่แห้งเป็นคนฆ่าพี่พร้อมเอาพี่พร้อมเป็นหมกไว้ในแทงน้ำเพราะแกสองคนนั้นเขาเล่นเฮโรอีนอยู่สมัยนั้นร้อนอย่างครับของพี่แห้งเหมือนกับว่าคือสรุปมาง่ายๆว่าพี่แห้งก็เหมือนกูความผิดอะไรก็ไปกูขอตายในห้องน้ำตายโอ้โหตาย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 นี่แหละครับโป้งเบาเบาของพี่แหละครับพี่ศักดิ์บ้าบอคอหอยพ่อโอ้โหผมนี่ขนลุกขึ้นหัวผมคันเหมือนเหาขึ้นหัวไปหมดเลยอุ้ยขอเล่นด้วยเหงาอะแต่จริงๆไม่น่าจะใช่เหงาพี่อยากให้เด็กๆอะไปแอบจนกว่าจะไปเจอที่ของตัวเองมากกว่าที่ตัวเองเสียชีวิตก็ใช่ครับแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์หลังเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าต่อไปถ้าผมมีโอกาสครับเพราะเรื่องตรงนี้มันมีที่มาที่ไปมันไม่ใช่อยู่ๆก็มาตายกันอย่างนี้อืมงั้นทิ้งชื่อเรื่องไว้เลยมั้ยพี่ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story